นี่คือวิธีการสร้างจุดต่างๆทั้งแผนที่เนาะคำว่า Data Manager เนาะแล้วเข้ามา Place Management หลังจากนั้นเท่าที่สิ่งที่เราเก็บข้อมูลมาเนาะก็คือจะเป็นจุดพิกัดซื้อเนาะอันอื่นเราสิใส่ก็ใส่บ่ใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าสำคัญมีแต่คือจังซี่เนาะจุดพิกัดเอา copy จุดพิกัดที่เราระบุไว้อยู่ทาง Google Map มาแล้วมาซอกกด enter นะตัวนี้มีแล้วเนาะเราสร้างตัวใหม่นี้ตัวนี้หนองบอนเนาะ enter มันจะออกมาจุดที่เราหมายไว้เนาะเราจะนับกด add new เนาะแล้วตามด้วยชื่อนี่เขาจะเป็น2ภาษาสื่อลาวสื่ออังกฤษนะอาจารย์ก็กดเซฟแล้วขั้นตอน